بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่วันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับแล้วมาพูดคุยกันในเนื้อหาสำคัญในชีวิตของเรานะครับเกี่ยวกับอัลกุรอานทางนำสำหรับชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยได้เลือกที่จะละทิ้งอัลกุรอานหรือหันหลังออกจากอัลกุรอานนะครับก็เหลือเพียงแค่ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาผู้ยึดมั่นในแนวทางอันเที่ยงตรงที่มาจากอัลเลาะห์นะครับได้ยึดเอาคำสอนจากอัลกุรอานแม้ว่าเรื่องราวที่เราจะศึกษากันในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของบนีอิสราเอลหรือต้นตระกูลของพวกเขาแต่พวกเขาได้ละเลยหรือว่าละทิ้งเนื้อหาต่างๆที่มาจากอัลกุรอานในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นซูเราะห์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากจริงๆเนี่ยถ้าจะให้แบ่งเป็นมันมีหลายหัวข้อมากนะครับถ้าพี่น้องจะติดตามตอนนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับเป็นซีรีส์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถ้าติดตามทางเพจของบ้านมุสลิมเองนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งที่เรามาตัฟซีรมาพูดคุยกันเนื้อหาเยอะมากถ้าจะแบ่งเนี่ยมีทั้งในเรื่องของการปรับทัศนคติปรับไมด์เซตและความคิดให้มีความถูกต้องนะครับความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้านะครับสองก็คือเป็นชีวิตของผู้ที่ผมใช้คำว่าวัยรุ่นวัยรักวัยตอนแรกก็คือวัยแรกก็คือวัยรุ่นวอไม่หันอากาศยอยักษ์ก็วัยรักก็คือสระไอไม่มาลัยวัยรักก็คือความเร็วแต่บิวซุกก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้นะครับในเรื่องที่3 เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็เป็นท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องครอบครัว4คือเรื่องของศิลปะในการพูดโน้มน้าวเราเห็นตลอดที่เราศึกษากันมาเนี่ยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็มีทักษะในเรื่องนี้เป็นอย่างดี5เรื่องของการบริหารการปกครองซึ่งเราจะได้ศึกษากันในหลังจากนี้นะครับเรื่องที่6ก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมีจุดเด่นในเรื่องของอะไรฮะผมจำไม่ได้แล้วมันมีทั้งหมด7อันที่ผมแบ่งนะแต่เรื่องที่7ก็คือเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องการเงินและเศรษฐกิจรวมถึงการทำธุรกิจแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยน่าสนใจทีเดียวจนกระทั่งอินชาอัลเลาะห์พี่น้องลองติดตามผมกำลังรวบรวมนะฮะในวันนี้วันเดียวกันเนี่ยกำลังตรวจต้นฉบับหนังสือครอบครัวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับก็ผมอยากที่จะคือจริงๆเรื่องซูเราะห์นบียูซุฟเนี่ยผมนำเสนอมาเยอะหลายครั้งนะมากนะฮะตัฟซีรเนี่ยเยอะมากแล้วก็อยู่ในรายการโทรทัศน์เองก็เยอะนะครับได้เห็นว่าเนื้อหายิ่งศึกษาแล้วเนี่ยยิ่งเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและเราจะได้เห็นภาพว่ากุรอานเนี่ยคือชีวิตจริงๆการศึกษาเนื้อหาจากอัลกุรอานก็คือการศึกษาชีวิตในด้านต่างๆโดยเฉพาะในวันนี้ที่ผมหยิบยกมาหัวข้อนะครับก็คือการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและเรื่องนี้ถ้าพี่น้องจะสังเกตดูเนี่ยว่าคนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเงินคือไม่ได้บริหารแบบที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหรือว่าตามที่อัลลอฮ์ได้เจตนาทั้งคนรวยและคนจนผมเคยพูดในคลิปสั้นๆนะครับว่าปัญหาเรื่องการเงินของคนรวยและคนจนเนี่ยเจอพร้อมกันคือเรื่องอะไรฮะคือเรื่องบริหารเงินโดยปราศจากพระเจ้าไม่ได้วางบนพื้นฐานของการศรัทธาต่อพระเจ้าเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องการเงินนะเขาจะบอกว่าทรัพยากรวิชาเศรษฐศาสตร์คืออะไรฮะจะบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดอันนี้เริ่มต้นก็คือพูดถึงทรัพยากรเพียวๆโดยปราศจากการกล่าวถึงพระเจ้าทั้งที่ทรัพยากรเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่เชื่อว่าทรัพยากรในโลกนี้ จำกัดเราเชื่อว่าไม่จำกัดเพราะเป็นของพระเจ้าแต่จะบริหารอย่างไรทรัพยากรเนี่ยให้เป็นที่พอใจของพระเจ้าอันนี้คือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่บริหารไม่ถูกต้อง
นะครับซึ่งถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงฮะมุมมองถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมุมมองแบบจำกัดกับแบบไม่จำกัดมันส่งผลไหมส่งผลแน่นอนถ้าคนมองว่าทรัพยากรแบบจำกัดจะทำให้เขาเนี่ยมองในเชิงของการแข่งขันไม่ใช่การร่วมมือคนมองในมุมแข่งขันก็คือเนื่องจากเขาไม่มีพระเจ้าส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงครับทำให้มีการแข่งขันแย่งชิงเห็นว่าสมมติทรัพยากรเป็นเค้กเค้กนี้เนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรถ้าหากว่าฉันเดิมเนี่ยได้50อีกคนหนึ่งได้50ส่วนแบ่งนะถ้าคนที่ปราศจากพระเจ้าเขาจะบอกว่าถ้าฉันต้องการ60คนนั้นต้องเหลือแค่40นะฮะอันนี้คือมุมมองของคนที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยเช่นกันแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่มองเช่นนั้นเขาจะมองแบบไหนจะมองว่าเค้กที่ว่าสมมติ100หน่วยเนี่ยถ้าต้องการที่จะแบ่งให้มากขึ้นไม่ใช่วิธีการไปเอาของคนอื่นมาเพิ่มแล้วฉันจะได้มากคนอื่นต้องได้น้อยลงเปล่าแต่วิธีการคือการร่วมมือร่วมมือกันสร้างเค้กที่มันใหญ่กว่านี้อาจจะ100สร้างเป็นพันแล้วแบ่งคนละ500ก็ได้มันไม่ทำให้ใครเนี่ยเสียหายและสาเหตุนี้เองทำให้เกิดการไปบุกตามประเทศต่างๆใช่ไหมฮะประเทศมหาอำนาจไปบุกเพื่อเอาทรัพยากรที่มองว่ามีอย่างจำกัดกลัวว่าจะขาดแคลนทำให้ต้องไปแย่งทรัพยากรของคนอื่นของประชาชนในดินแดนอื่นเป็นต้นดังนั้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรฮะเกี่ยวข้องกับความศรัทธาต่อพระเจ้าและการปฏิเสธต่อพระเจ้าเนี่ยเช่นเดียวกันแล้วก็แม้แต่คนที่ศรัทธาต่อพระเจ้าแต่ว่าศรัทธาแบบไม่ถูกต้องอย่างชาวยิวเองเนี่ยศรัทธาต่อพระเจ้าไงฮะกล่าวหาว่าอัลเลาะห์เนี่ยยากจนแล้วพวกเขาเนี่ยร่ำรวยการมีทัศนคติแบบนี้มันทำให้ยังไงมันปฏิบัติไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเห็นว่าพระเจ้ายากจนแต่พวกเขาร่ำรวยในความจริงแล้วคืออะไรฮะอัลเลาะห์คือผู้ที่ร่ำรวยเป็นผู้ที่มั่งคั่งเป็นเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆแต่พระองค์จะให้ปัจจัยยังชีพกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ตามที่ในปริมาณที่พระองค์ต้องการนั่นเองนะครับในวันนี้ที่เราจะศึกษากันแม้ว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นในภาพรวมของเศรษฐกิจและการปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ระดับโลกอย่างเดียวนะฮะระดับปัจเจกเหมือนกันถ้าเราจะทำงานจะเป็นอาชีพส่วนตัวหรือจะเป็นงานในบริษัทหรือจะเป็นการค้าขายหรือจะเป็นการทำธุรกิจก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องมีทัศนคติของคนที่ศรัทธาต่อพระเจ้าปัญหาร่วมกันระหว่างคนรวยคนจนเนื่องจากเขาปฏิเสธพระเจ้าผมยกตัวอย่างเช่นปัญหาคนจนคนยากจนเวลาเขาต้องการที่จะมีทรัพย์สินต้องการที่จะได้เขาจะหาวิธีใดก็ได้ที่สามารถจะได้ทรัพย์มาและบางทีงานของเขาทำให้หลงลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะแล้วก็วิธีการที่จะได้ทรัพย์มาจะวิธีไหนก็ได้จะฮาลาลหรือฮารอมไม่สำคัญจนเป็นเหตุทำให้บางทีไปทำงานในที่หนึ่งหัวหน้าหรือบริษัทเสนอมาบอกว่าคุณต้องวางเงื่อนไขแบบนี้ละหมาดวันศุกร์ไม่ได้เป็นต้นหรือถ้าเป็นมุสลิมบอกคุณมีหยาบไม่ได้ที่นี่เวลาละหมาดคุณห้ามละหมาดนอกจากต้องเสร็จจากงานของฉันก่อนเป็นเหตุทำให้ บางคนจะต้องแลกบางส่วนของศาสนาเพื่อที่จะให้ได้รับริสกีเนื่องจากอะไรฮะทัศนคติเชื่อว่าคนที่ให้ริสกีเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์อ่ะแต่คิดว่าตัวบริษัทหรือตัวเจ้านายเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เขาได้รับปัจจัยยังชีพหรือได้รับทรัพย์สินเพิ่มเติมอันนี้อาจจะเป็นคนทั่วไปคนยากจนทั่วไปหรือคนที่อาจจะฐานะปานกลางธรรมดาถ้าไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าก็จะมีมุมมองแบบนี้มีปัญหาเรื่องนี้นะเช่นเดียวกันคนร่ำรวยก็มีทัศนะถ้ามีทัศนคติของคนที่ปฏิเสธพระเจ้าก็ไม่พ้นดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ร่ำรวยหรือยากจนแต่ประเด็นคือพอเรื่องพูดถึงเรื่องเงินทองแล้วเนี่ยจำเป็นต้องผูกโยงกับอัลลอฮ์อะคนรวยถ้าหากว่าปราศจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือตระหนักว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่เป็นของอัลลอฮ์เขาจะขาดอะไรฮะขาดหน้าที่ในการจ่ายซะกาตและขาดการรำลึกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างตัวอย่างในกุรอานชัดเจนก็คือกอรูนที่ใช้ชีวิตอย่างโออาฟูฟ่าโดยปราศจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์หลายคนเข้าใจว่ากอรูนเขามีปัญหานี่คนเข้าใจผิดนะเก
ี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเศรษฐกิจเข้าใจว่ากอรูนมีปัญหาเพราะเขามีทรัพย์สินมากไม่ใช่ฮะกอรูนมีปัญหาเพราะขาดความรู้กอรูนมีปัญหาเพราะอะไรครับขาดความรู้รู้อะไรฮะรู้ว่าทรัพย์ที่เขาได้มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เพราะถ้าหากว่าความรวยเป็นความเลวเสมอไปอย่างที่บางทีคนเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยมันจะเหมือนกอรุณจะรวยเป็นเหมือนกอรุณไม่ใช่อย่างนั้นนบีสุเลย์มานก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือนบีอิบรอฮีมอุลามาก็บอกว่าเขาจะมีลิสต์บรรดานบีที่เป็นคนที่ร่ำรวยนะฮะอุลามาอิบนุลเจลซีหรือว่านายเป็นอิบนุลเจลซีนะครับ ท่านได้พูดเช่นนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยแต่นบีอิบรอฮีมร่ำรวยยังไงอ่ะอย่างเช่นมีแขกมาที่เป็นมาลาอิกะห์พี่น้องจำเรื่องราวนะแขกมาที่บ้าน3คนมาลาอิกะห์มาเป็นคนนบีอิบรอฮีมเข้าไปหลังบ้านฟะญาอะบิอิจลินฮานีสแป๊บเดียวเนี่ยไปเอาอะไรมาลูกวัวมาเลี้ยงแขกที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วพี่น้องเราคิดดูว่านี่ระดับทันทีที่เอาลูกวัวมาเลี้ยงได้เนี่ยก็คือเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรแน่นอนนะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามประเด็นของกอรูนเนี่ยไม่ได้ประเด็นเนื่องจากเขาร่ำรวยแต่ประเด็นคือการเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาหลงลืมว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจึงบอกว่ากอรูนพอลาถูกตักเตือนให้ระลึกถึงอัลลอฮ์ก็บอกอินนามาอูตีตูฮูอะลาอิลมินอินดีสิ่งที่ฉันได้รับเนี่ยเป็นมาจากความรู้ของฉันเองไม่ได้อ้างกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กับนบีสุไลมานนบีสุไลมานได้รับอาณาจักรกว้างขวางทรัพย์สินมากมายในชีวิตของท่านนะแต่ท่านไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงที่ให้ทหารของเขาไปเอาบัลลังก์ของบิลกิสกษัตริย์แห่งเมืองซะบะเนี่ยเอามาเมื่อปรากฏต่อหน้านบีสุไลมานแล้วก็แหละท่านได้กล่าวว่าฮาซามินฟัตลิร็อบบีนี่เป็นความมดเมตตาความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันลิยาบลูวานีเพื่อทดสอบฉันอะอัชกุรุอัมอักฟุรว่าฉันจะขอบคุณหรือปฏิเสธว่ามันชะกอรฟะอินนามายัชกุรุลินัฟซีใครก็ตามขอบคุณเขาขอบคุณเพื่อตัวเองส่วนใครที่ปฏิเสธแท้จริงพระเจ้าของฉันร่ำรวยและเป็นผู้ใจบุญนะนั่นแสดงว่านบีสุเลมานอะลัยฮิสสลามเป็นคนที่อาณาจักรกว้างขวางมีอำนาจแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมากมายนะครับดังนั้นในวันนี้ที่เราจะศึกษากันก็คือเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องจะเลือกเป็นแบบใดก็ได้แต่ว่าสำคัญชีวิตของเราคือจำเป็นต้องได้รับการพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน อายะที่เราจะศึกษากันนะครับผมท้าความเล็กน้อยก็คือช่วงที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม อยู่ในเรือนจำแล้ว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าจะไปล่วงละเมิดภรรยาของผู้ว่าการอียิปต์นบีอยู่ในเรือนจำแล้วท่านคบกับคนในเรือนจำปฏิบัติด้วยดีกับเขาเสมอมาทำให้เขาเนี่ยไว้วางใจนบียูซุฟให้ช่วยทำนายฝันคนหนึ่งนบียูซุฟทำนายฝันว่าเขาจะรอดจากข้อกล่าวหาและกลับไปคั้นเล่าให้กษัตริย์อีกคนหนึ่งจะถูกประหารชีวิตและถูกตรึงกางเขนมีนกมาจิกกินที่ศีรษะท่านจึงบอกคนที่จะรอดเนี่ยทำนายฝันนะและก็แม่นถูกต้องทั้งสองคนบอกว่าช่วยบอกฉันกับกษัตริย์หน่อยเนื่องจากว่าฉันเนี่ยได้ถูกอาธรรมปรากฏว่าฟะอันซาฮุชัยตอนุซิกรร็อบบีชัยตอนทำให้เขาลืมกล่าวชื่อนบียูซุฟกับเจ้านายกับกษัตริย์อุลามาบอกว่าเนื่องจากว่านบียูซุฟตอนที่จะเข้ามาเรียนจำอันนี้บทเรียนผมแทรกไปเลยนะฮะบทเรียนอาจจะไม่ได้พูดเรื่องแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวบทเรียนทั้งหมดของยูซุฟเนื่องจากว่า ตอนนบียูซุฟเข้าเรียนจำเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะขอดูอาต่อละก็ละรับบิสซิจินุพระเจ้าของฉันแต่เวลานบีซุบต้องการจะออกอุสกุรนีอินดารับบิกจงกล่าวฉันกับพระเจ้าของท่านพระเจ้านี่คือกษัตริย์ใช้คำเดียวกันรับอินดารับบิกฟันซาฮุชัยตอนชัยตอนทำให้เขาหลงลืม ในการที่จะกล่าวถึงพระเจ้าของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็ฟาลาบิซาฟิสซิจินิบิดอาซินินอยู่ในเรือนจำอีกระยะเวลาหนึ่ง7-9 ปีโดยประมาณ7-9 ปีแต่ว่าช่วงที่นบียูซุฟจะออกจริงๆเนี่ยผมเล่านำไปก่อนว่านบียูซุฟตอนหลังกษัตริย์จะมาเชิญตัวนบียูซุฟออกแต่ปรากฏว่านบียูซุฟไม่ออกกอลาเจอิลาร็อบบิกะฟัสอัลฮูมาบาลุนิสวาติลลาติกอตอานไอเดียฮุนอินนารบบีบีไกดีฮินนาอาลีมตอนที่นบียูซุฟจะออกจริงๆเนี่ยท่านบอกอินนารบบีบีไกดีฮินนาอาลีมกลับไปให้เคลียร์คดีของซูเลคอผู้หญิงที่ตัดเชือกนิ้วตัวเองให้จบก่อนแท้จริงพระเจ้าของฉันรู้เรื่องนี้ดีแต่พวกเขายังไม่รู้นบียูซุฟต้องการให้พวกเขารู้เห็นไหมฮะ
แล้วก็เป็นเหตุทำให้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามออกจากเรือนจำเข้าในเรือนจำเพราะดุอารอบบิสซิจนูออกจากเรือนจำอินร็อบบีบีไกดีฮินนาอาลีมนี่คือความสวยงามของอัลกุรอานแล้วก็เรื่องราวชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่ช่วง ก่อนที่ท่านจะออกจากเรือนจำเนี่ยกษัตริย์ได้ฝันเห็นอันนี้ก็เป็นฮิกมะการที่นบียูซุฟอยู่ในเรือนจำต่อเป็นฮิกมะเพื่อที่จะได้จังหวะท่านจะได้ทำนายฝันให้กับกษัตริย์นะครับเพราะท่านยังไม่ได้ออกจากเรือนจำแล้วไปที่อื่นกษัตริย์ ฝันเห็นวัวอ้วน7ตัวถูกวัวผอม7ตัวเนี่ยกินและรวงข้าว รวงข้าวที่สมบูรณ์7รวงถูกรวงข้าวที่แห้ง7รวงเนี่ยรัดกินแล้วก็บอกกับบรรดาเสนาบดีที่อยู่รอบใกล้ชิดกับกษัตริย์บอกว่าทำนายฝันให้ฉันหน่อยนะฉันคือคุณพี่น้องความฝันอุลามะเขาบอกว่าความฝันที่มันชัดเจนเนี่ยมันสร้างความวิตกกังวลให้กับตัวผู้ฝันเหมือนกับซอฮาบะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเคยฝันแปลกมากแล้วก็ให้ท่านฮับซอฮับซอนี่เป็นพี่น้องกับเธอนะครับเป็นลูกของอุบัตมุคอตอบเช่นกันบอกช่วยให้นบีช่วยทำนายฝันให้ฉันหน่อยคือเครียดมากเวลาคนฝันอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคำทำนายเป็นอะไรนะฮะเช่นเดียวกันกษัตริย์เครียดมากพอเครียดเสร็จแล้วไม่มีใครตอบได้คนที่รอดมาจาก1ใน2นะฮะ เพื่อนของนบียูซุฟเนี่ยวัดดะกะรบะอะดะอุมมาตินเพิ่งนึกถึงนบียูซุฟได้หลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ7ปีอานาอูนับบิลกุมฉันบอกเองบิตะวีลิฮิฟาริซิลูนในการทำนายฝันนี้ได้โปรดส่งตัวฉันไปหน่อยไปไหนไปหายูซุฟจุดนี้เองเนี่ยที่เขาเนี่ยออกไปหาส่งได้รับการส่งตัวไปหานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนี่พอไปหานบียูซุฟแล้ว นบียูซุฟจำเขาได้ไหมครับจำได้แน่นอนและเขายังจำนบียูซุฟได้ความน้อยใจของนบียูซุฟมีไหมฮะคือน่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะคือลืมฉันเลยนะฉันทำนายฝันให้แล้วก็แม่นแล้วก็บอกช่วยวานนิดนึงเอาเรื่องฉันเนี่ยไปกล่าวหน่อยว่าฉันไม่ได้เป็นคนผิดอะฉันเป็นคนปกคนดีคือนบียูซุฟต้องการที่จะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนผิด แต่ชายคนนี้ลืมเอาเรื่องนบียูซุฟไปกล่าวคือของตัวเองผ่านแล้วอย่างนั้นเรื่องฉันจบแล้วเนี่ยไปเลยแล้วก็ลืม7ปีหลังจาก7ปีเนี่ยพอมีปัญหากลับมาหานบียูซุฟอีกทีนึงบอกว่ายูซุฟช่วยทำนายฝันให้หน่อยแต่นบียูซุฟไม่มีเวลาน้อยใจ เนื่องจากบุคลิกของคนยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญนะฮะนบียูซุฟไม่ได้บอกพอวันนั้นนึกถึงฉันได้แล้วเหรอไม่ได้พูดแบบนี้คือคนจิตใจยิ่งใหญ่เนี่ยเขาไม่มีเวลาน้อยใจพอเวลามาหานบียูซุฟนบียูซุฟบอกทันทีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเราจะมาศึกษามาเรียนรู้กันดังต่อไปนี้นะครับในอายะที่46อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเมื่อชายคนนั้นเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมวงการกับนบียูซุฟเนี่ยกลับมาหาท่านก็เลยเรียกแล้วก็ขอร้องให้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามทำนายฝันแล้วก็ชมเชยนบียูซุฟตามที่อัลลอฮฺได้กล่าวดังต่อไปนี้นะครับรถไฟไปأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلونثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرونแล้วซุบฮานฮัวตาได้บอกว่าเพื่อนร่วมรวมจากนบียูซุฟพอไปหาถึงนบียูซุฟแล้วบอกว่ายูซุฟผู้สัตย์จริงเอ๋ยอายุฮัสซิดดีชมเชยทำไมถึงเรียกนบียูซุฟแบบนี้ฮะช่วงแรก ตอนที่ให้นบียูซุฟทำนายฝันในเรือนจำเนี่ย
ขาบอกว่าอินนานารอกะมินัลมุฮซินินเราเห็นท่านเป็นคนดีนบีซุไม่ใช่แค่คนดีอย่างเดียวนะ2คือเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงด้วยอันนี้อุลามะบอกว่าการทำนายฝันส่วนหนึ่งคือจำเป็นจะต้องเป็นรักษาการพูดจริงอัสซิดกะจำเป็นต้องมีเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามโอ้ยูซุฟเอ๋ยยูซุฟเอ๋ยโอ้ผู้สัตย์จริงอัยยูฮัสซิดดิกอัฟตินาได้โปรดทำนายฝันให้พวกเราหน่อยในเรื่องอะไรฟีซะบะอิบะกอรอตินในวัวอ้วน7ตัวที่มีวัวผอม7ตัวเนี่ยได้กิน ถ้าพี่น้องสังเกตดูนะสำนวนของเพื่อนนบียูซุฟคนนี้เนี่ยมาเล่าเป็นสำนวนเดียวกับที่กษัตริย์ฝันเนี่ยเป๊ะๆเขาไม่ได้มาเล่าแบบว่าเล่าแบบไหน เล่าแบบประมาณเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีวัวผอม7ตัวมากินวัวอ้วนไม่ใช่แต่เขาบอกมีวัวอ้วน7ตัวแล้วมีวัวผอมมากินมันต่างไหมครับต่างเพราะมันจะมีผลกับการทำนายฝันแต่นั้นในการทำนายฝันจะต้องตรงเจ้าตัวเป็นคนเล่าเองหรือถ้าคนอื่นนำมาเล่าเนี่ยจำเป็นต้องเล่าตรงตามที่ฝันนั้นจะเล่าแบบสรุปไม่ได้ เพราะทุกช่วงของเหตุการณ์ความฝันเนี่ยมีความหมายถ้าชายคนนี้มาเล่าบอกว่าอ๋อกษัตริย์เห็นยังไงก็มีวัวผอมมากินวัวอ้วน7ตัวมีข้าวแห้งมากินมารัดกินข้าวที่สมบูรณ์7รวงมันจะไม่ใช่แบบนี้การทำนายฝันใช่ไหมฮะเพราะมันต้องอ้วนก่อนเพราะปี7ปีจะอุดมสมบูรณ์ก่อนดังนั้นเนี่ยผู้นำเอาข่าวมาให้กับนบียูซุฟความฝันของกษัตริย์เนี่ยเล่าตรงกับที่กษัตริย์ฝันแบบ 100% เลยนะครับอัฟตีนาบอกพวกเราหน่อยอธิบายความฝันหน่อยวัวอ้วน7ตัวที่มีวัวผอม7ตัวมากินมันและรวงข้าว7รวงเขียวขจี และมีรวงข้าว7รวงที่แห้งมากินมันมารัดกินมันละอัลลีเพื่ออะไรฉันจะได้กลับไปหาผู้คนเพื่อพวกเขาจะได้รู้บทเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ได้ความฝันของ เพื่อนร่วมเรือนจำนบียูซุฟ2คนเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนธรรมดาความฝันของเขาเนี่ยมันเจาะจงแค่ตัวเขา2คนเท่านั้นคนนี้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งถูกประหารไม่ได้เกี่ยวคนทั่วไปส่วนกษัตริย์ฝันแล้วมันไม่ใช่กษัตริย์คนเดียวแล้วแต่มีปัญหาเมื่อกษัตริย์ฝันเนี่ย ผลของมันเนี่ยส่งผลกับใครส่งผลกับประชาชนโดยทั่วไปอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีตามสถานะเช่นเดียวกันพูดถึงอำนาจเป็นของกลางๆไม่ได้เป็นของที่ดีหรือไม่ดีบอกไม่ได้อ๋อคนนี้แสวงหาอำนาจแสวงหาชื่อเสียงเป็นต้นอำนาจชื่อเสียงเงินทองสุขภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นของกลางๆเราจะบอกไม่ได้ว่าอ๋อคนนี้ทำไมอยากดังทำอะไรแล้วอยากต้องการชื่อเสียงคือชื่อเสียงเนี่ยมันของกลางๆคือคนดีก็มีชื่อเสียงคนเลวก็มีชื่อเสียงมันไม่ได้เกี่ยวว่าอ๋อคนนี้ดังและกลายเป็นคนเลวไม่ใช่อิสลามไม่ได้ห้ามการมีชื่อเสียงไม่ได้ห้ามการมีอำนาจไม่ได้ห้ามการมีทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นตัวขยายทั้งความดีและความเลวจุดนี้สำคัญมากทรัพย์สินเหมือนกัน เป็นตัวขยายความดีถ้าคนเลวมีทรัพย์มากเขาขยายความเลวเขามากขึ้นถ้าคนเลวมีอำนาจมากเขาขยายความเลวมากขึ้นแต่ถ้าคนดีมีทรัพย์สินมากขยายความดีมากขึ้นคนดีมีทรัพย์คนดีมีชื่อเสียงมากดังมากแล้วก็มีอำนาจมากเขาขยายความดีของเขามากขึ้นดังนั้นมันเป็นเหมือนกับแค่การขยายเหมือนกับไม้อะไม้นี่มันดีหรือเลวมันก็เป็นของกลางๆถ้าพูดดีมันก็ดีคนดีมันก็จะพูดขยายความดี แต่ถ้าคนไม่ดีมาเขาเอาไปร้องเพลงเอาไปทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ขยายความไม่ดีไปมันคือกลางๆดังนั้นเราต้องเข้าใจ อย่างถูกต้องว่าอ๋ออำนาจมันไม่ใช่ว่าอำนาจของเลวเสมอไป แต่มันคือการกระจายไงความกว้างถ้าคนดีมีอำนาจมันก็ความดีกว้างถ้าคนเลวมีอำนาจกับความเลวกว้างเช่นเดียวกันมีทรัพย์สินมาก แล้วก็อิสลามเนี่ยไปดูในบรรดานบีและรอซูลก็มีแบบทั้งสองอย่างทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่น นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีชื่อเสียงไหมฮะเป็นคนรวยและเป็นคนที่มีชื่อเสียงในซูเราะห์อะลัมนัชเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีเป็นคนที่ดังที่สุดวะรอฟะอะนาละกะซิกรอเป็นเซเลบที่ดังที่สุดอัลลอฮ์บอกและเราได้ยกชื่อเสียงของเจ้าเราฟ้านะแล้วก็ดิกรอกชื่อเสียงไม่มีใครดังกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีมุฮัมมัดดังแล้วดีไหมครับดังนี้ดีแน่นอนทำไมฮะคนจะได้เห็นชัดไง
ว่านี่คือต้นแบบถ้าคนไม่ดีมาดังแล้วก็ปรากฏว่าเขาดูเหมือนว่าเขาจะสำเร็จด้วยคนปฏิบัติตามมันก็เกิดความเสียหายไหมครับ เกิดความเสียหายดังนั้นคนดีเนี่ยควรที่จะดังหรือไม่ดังฮะคนดีควรที่จะมีชื่อเสียงคนที่จะดังแต่ไม่ใช่ว่าแต่มันต่างกันว่าแต่ไม่ใช่ฉันทำเพื่อให้คนชมเชยแบบนี้ไม่ใช่ถ้าแบบนี้เนี่ยผิดอาจจะเป็นการเรียการโอ้อวดแต่การที่เราทำความดีเพื่อให้คนยอมรับและกล่าวถึงเราในสิ่งที่ดีได้ไหมครับได้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่สุดปู่ของท่านก็ดัง นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ท่านเป็นคนที่ดังด้วยนบีอิบรอฮีมวะจอัลลีลิซานะซิดกินฟิลอาคิรินโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันได้เป็นที่ยอมรับของสายตาของผู้คนด้วยเถอะพี่น้องเอาดุอานี้ไปขอได้ดุอาขอให้เป็นที่ยอมรับแต่ไม่ใช่ มันต่างกันตรงนี้การทำความดีของเราไปแสวงหาการยอมรับของคนอื่นแบบนี้เนี่ยไม่ดีแต่ทำความดีของเราแสวงหาการพอใจจากอัลลอฮ์และให้อัลลอฮ์เนี่ยให้เราเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นแบบนี้เนี่ยดีบรรดานบีและรอซูลทำอย่างเช่นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องเห็นต่างไหมฮะเช่นเดียวกันแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์หวังปัจจัยในดุนยาได้ไหมครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากทำความดีหวังในดุนยาได้ไหมหวังได้ไหมได้แต่ หนึ่งห้ามหวังเฉพาะในดุนยาหนึ่งนะห้ามหวังเฉพาะในดุนยาต้องหวังทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ทำความดีนะสองคือห้ามหวังเฉพาะแค่วัตถุแต่ต้องให้วัตถุเนี่ยเป็นฮัสนะ หลักฐานก็คือที่เราบอกในซูเราะห์ อัลบะเกาะเราะห์ฟามินันนาซิมัยยะกูลุร็อบบานามีบางคนผู้คนทั่วไปเนี่ยเขาจะกล่าวศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาโอ้เราได้โปรดประทานสิ่งวัตถุในดุนยาให้แก่ฉันอัลเลาะห์บอกว่ามาละฮูฟิลอาคิเราะติมินคอลักคนแบบนี้ เขาได้รับวัตถุในดุนยาแต่เขาไม่รับสิ่งใดในโลกหน้าเลย เนื่องจากเขาไม่ได้ขอความดีในโลกหน้าและไม่ได้ขอความดีในโลกนี้เช่นกันแต่ขอแค่วัตถุอย่างเดียวซึ่งวัตถุคือเครื่องมือไงมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เขาได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรแต่เราบอกอีกกลุ่มหนึ่งว่ามินฮุมแต่บางคนในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์เนี่ยไมยากูลุร็อบบานาที่เขาจะดุอาว่าร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารขอให้ได้รับฮัสนะในดุนยาสังเกตข้อแตกต่างคนแรกกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ได้อาตินาฟิดดุนยาขอได้รับในดุนยาโดยไม่ได้บอกว่าให้ได้รับแบบฮัสนะ ดังนั้นดุอาแบบนี้เราอย่าขออย่างเช่นขอให้รวยขอให้ได้รถคันใหม่ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มมาโดยไม่ได้มีเหตุผลว่าขอเพื่ออะไรอย่างเช่นคนบอกว่าฉันขอให้ได้แต่งงานขอให้แต่งงานอย่างเดียวมันไม่บอกแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวแบบอิสลามิกจะได้หรือว่าขอให้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อฉันจะได้ใช้จ่ายในทางของอัลเลาะห์จะได้มีบริจาคด้วยอะไรด้วยหรือว่าขอให้ฉันได้รับอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ให้มีเพื่อตรงนี้ก็คือฮัสนะให้กลายเป็นสิ่งที่เราได้รับเป็นฮัสนะไม่ใช่ว่าได้แค่วัตถุอย่างเดียวแต่วัตถุนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็นฮัสนะด้วยและอย่าลืมอะไรอันที่สองวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะขอในดุนยาฮัสนะแล้วในโลกหน้าก็ต้องขอฮัสนะด้วยและขออัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกอัลเลาะห์ตอบรับไหมครับดุอานี้ตอบรับเราบอกว่าอูลาอิกะละฮุมนะซีบุมมิมมากัสบูอัลลอฮ์คนเหล่านี้จะได้รับตามที่เขาขวนขวายแสดงว่าดุอาที่มุสตะญาบคืออะไรครับมุสตะญาบตามการกระทำการขวนขวายของคนที่ดุอา อุลามะบอกว่าเขาขวนขวายสิ่งใดที่เป็นฮัสนะในดุนยาเขาจะได้รับตามนั้นและฮัสนะในอาคิเราะห์จะรับในตามนั้น แสดงว่าดุอามุสตะญาบแน่นอนแต่อัลลอฮ์จะให้ตามที่ปฏิบัติจุดนี้สำคัญมากขอแล้วบางคนขอทำไมยังไม่ได้อะมันต้องผิดอะไรสักอย่างนึงแล้วขอยังไงขอมั่นใจไหมถ้าไม่มั่นใจนี่เป็นปัญหาหนึ่งสองคือขอแล้วมั่นใจแต่ว่าทำไหมถ้าไม่ทำปัญหาอีกแบบนึงสองคือสามคือทำแล้วขอทำแล้วถามว่าทำถูกต้องตามสุนนะตุลลอฮ์ไหมสุนนะตุลลอฮ์คืออะไรครับกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ถ้าใครทำถูกต้องตามขั้นตอนแบบนี้อัลลอฮ์ให้แน่นอนอะขนาดผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้บันกายในยูรีดูมันการในยูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตาฮาใครก็ตามปรารถนาแค่ดุนยานี่แย่ไม่ได้เอาตำหนินะแต่เราก็ให้ ใ
ใครก็ตามปรารถนาดุนยาและความเพลิดเพลินของมันเฉพาะในโลกนี้อัลเลาะห์บอกนูวะฟีไลฮิมอามาละฮุมฟีฮาเราจะให้เขาอย่างสมบูรณ์วะฮุมฟีฮาลายุบคอสุดโดยไม่ได้รับความบกพร่องแต่อย่างใดนี่ขนาดผู้ปฏิเสธเอาแค่โลกนี้อย่างเดียวอัลเลาะห์ยังให้และผู้ศรัทธาต่อโลกหน้าขอทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลเลาะห์ให้มั้ยครับให้แน่นอน ทำไมทำแล้วไม่ได้ทำหรือเปล่านี่คืออันหนึ่งคือทำไหมถ้าไม่ทำอัลเลาะห์ไม่ให้อูไลเราบอกว่านัวฟีไลฮิมอามาละฮุมเราจะตอบแทนเขาตามที่เขากระทำฟีฮาในดุนยานี้วะฮุมฟีฮาลายุบคอสุดได้รับแบบไม่บกพร่องเขาปรารถนาในโลกนี้อัลเลาะห์ก็ให้ดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาถ้าปรารถนาเนี่ยเราให้ไหมเราให้เช่นเดียวกัน แต่ให้ตามอะไรครับตามอามาละฮุมฟีฮาตามการกระทำของเขาและขณะเดียวกันเราไม่ขอเฉพาะในโลกนี้ขอในโลกหน้าเพราะคนที่ขอเฉพาะโลกนี้ความพ่ายแพ้ของมันในโลกนี้อูลาอิกัลลาดีนไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนารคนเหล่านี้เขาจะไม่ได้รับอะไรในโลกหน้าอาคิเราะห์โลกสุดท้ายอิลลันนารนอกจากนรกทำไมอ่ะ เพราะเขาขอแค่โลกนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนว่าคนที่ไม่คิดถึงอนาคตย่อมเป็นคนที่ไร้อนาคตอันนี้จริงเลยแล้วจริงคนที่มีวิสัยทัศน์แค่สุดแค่ไหนเนี่ยหลังจากนั้นถ้าเขาไม่มีวิสัยทัศน์ต่อเขาก็จะไม่มีชีวิตเขาไปต่อไม่ได้แล้วแต่ผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรามีวิสัยทัศน์คือในโลกหน้าดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาจึงได้รับทั้งความดีในโลกนี้และความดีในโลกหน้าได้รับความปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกันนะครับ กลับมาที่ประเด็นของกษัตริย์ฝัน ความฝันของกษัตริย์เนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับคนทั่วไปคนในจำนวนกวงกว้างเนื่องจากอะไรครับเขามีอำนาจดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมที่บทเรียนที่ให้ก็คือ ไม่เกี่ยวอันนี้เขาไม่ได้เป็นกษัตริย์มุสลิมนะแต่ว่าผลของความฝันเนี่ยมันกว้างไม่เหมือนกับชายสองคน ที่เขาฝันผลกับส่วนตัวเขาแต่จะมีอีกความฝันหนึ่งของนบียูซุฟที่มีความกว้างกว่านั้นเนื่องจากนบีเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าใครทั้งสิ้นเลยนะฮะแม้แต่กษัตริย์เองในยุคสมัยนั้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามทันทีท่านไม่น้อยใจอัลเลาะห์ได้เล่าว่ากอละนบียูซุฟได้กล่าวตัซรออูนซะบะอะซินีนะดะบะและนี่จะเป็นส่วนที่การบริหารการเงินแบบนบียูซุฟนบีได้บอกว่าพวกท่านจง ปลูกเพาะปลูกข้าวในระยะเวลา7ปีหรือเพาะปลูกสิ่งใดก็ตามแต่ว่า ในตามความฝันเนี่ยหลักอาหารหลักของชาวเมืองอียิปต์ก็คือข้าวจะเป็นข้าวสาลีหรือเป็นข้าวอะไรก็ตามปลูกข้าวในระยะเวลา7ปีดาบะ อย่างต่อเนื่องอันนี้คืออะไรฮะอันดับแรกเลยนะด้านเศรษฐกิจแบบนบียูซุฟนะครับคือจำเป็นต้องมีเทคแอคชั่นหรือว่ามีการลงมือทำถามว่าที่กษัตริย์เห็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นกอฎอและกอดัรของอัลเลาะห์แม้จะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะแต่ถ้าเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วเนี่ยความฝันอัรรุยามินัลลอฮ์ความฝันที่เป็นจริงมาจากอัลลอฮ์บทเรียนแรกเกี่ยวกับการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟคืออะไรครับจำเป็นต้องมีแผนอันนี้บทเรียนแรกก่อนความฝันเนี่ย คือแผนใช่ไหมฮะแต่นี่คือแผนที่แบบว่าชัดเจนแผนที่แบบว่ารู้ล่วงหน้าว่า7ปีจะอุดมสมบูรณ์ 7ปีจะอะไรฮะจะแห้งแล้งและเดี๋ยวนบียูซุฟเนี่ยอุลามะเชคซาดีบอกว่าไงครับเชคซาดีเป็นอาจารย์ของเชคอุไซมีนนะบอกว่านบียูซุฟเนี่ยไม่ได้ทำนายแค่7ปีอุดมสมบูรณ์และอีก7ปีแห้งแล้งตามความฝันแค่นั้นนะแล้งแถมให้อีกปีหนึ่งปีถัดไปจะมีอุดมสมบูรณ์เชคซาดีบอกว่าที่นบียูซุฟทำนายฝันแถมให้อีกปีหนึ่งเนี่ยทั้งที่ในตัวฝันมีแค่14ปีเนื่องจากว่าเข้าใจด้วยโดยปริยายว่า7ปีสมบูรณ์แล้ว7ปีแห้งแล้งไอ้หลังจาก7ปีแห้งแล้งเนี่ยปีถัดไปย่อมเป็นไงฮะก็ย่อมอุดมสมบูรณ์แสดงว่านบียูซุฟฉลาดไหมครับฉลาดมากและการวางแผนเนี่ยพออันดับแรกเลยคือ1เรื่องของการเงินนะจำเป็นต้องมีแผนเรื่องของเศรษฐกิจและแผนของนบียูซุฟนี่คือระยะยาวด้วย7ปีแรกเป็นยังไงอันนี้เราอาจจะไม่ต้องถึงยาวขนาดนั้นก็ได้ถ้ายาวแบบนั้นได้ก็ดีแต่ว่าเอาเป็นแบบรายปีก็ได้หรือราย5ปีราย10ปีผมว่าอันดับแรกเลยจำเป็นต้องมีแผนการวางแผน ทางการเงินแบบนบียูซุฟบทเรียนแรกนะครับจำเป็นจะต้องมีแผน1ต้องรู้คร่าวๆก่อนเอ๊ะต่อไปนี้จะเป็นยังไงอาจจะเป็นคนที่วางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือส่วนครอบครัวหรือส่วนองค์กร ส่วนธุรกิจก็ตามจำเป็นต้องมีแผนต้องมีการมองในระยะยาวถ้าวางแผนได้แบบนบียูซุฟ15ปีเนี่ยก็จะดีเลยนะ
แต่ว่าอาจจะสัก5ปี10ปีก็ได้แต่อันดับแรกคือต้องมีแผนก่อนต้องมองวิชั่นก่อนแม้ว่ามันจะเห็นไม่ชัด แต่พอจะเดาได้พอจะทำนายได้ว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงตัวเศรษฐกิจตัวอาชีพของเราทำอยู่อะไรธุรกิจที่เราทำอยู่เป็นอะไรหมายถึงว่าเราอยู่ในบริษัทก็ตามนะบริษัทนี้มันจะไปต่อได้ไหมแต่ละปีเขาก็จะมีธุรกิจ2019ธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงใช่ไหมฮะแล้วก็ดูหน่อยว่าเราทำงานอยู่ในธุรกิจไหนมันจะไปได้ตลอดหรือเปล่าแล้วก็สถานภาพของในภาพรวมของตัวธุรกิจนี้นะฮะมันไปได้ไหม และสถานภาพส่วนตัวของเราในธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรควรที่จะมีการมองและเข้าใจเราต้องอ่านนะฮะอ่านข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ให้ไม่ต้องวิเคราะห์เองก็ได้ก็ดูเอ้ยเป็นไงธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงเป็นอะไรบ้างแล้วไอ้บริษัทชั้นที่ฉันอยู่หรือแม้แต่ธุรกิจของตัวเองนะของฉันเนี่ย มันอยู่ใน ดาวรุ่งหรือดาวร่วงอะถ้ามันอยู่ในดาวร่วงหรือว่ามันอยู่กลางๆหรือมันยังไงมันจะอันดับต้นๆไหมที่มันจะร่วงหรือว่ามันอยู่แอนรุ่งๆที่มันต้นๆของรุ่งๆหรือว่าช่วงกลางๆตรงไหนแล้วก็มาประเมินในส่วนของเราว่า อยู่ในระดับไหนอันดับแรกเลยคือจำเป็นต้องมีแผน 2. มีแผนอย่างเดียวไม่พอต้อง take action คือการปฏิบัตินบีซุบบอกว่ามีแผนแล้วเนี่ยตัซรออูนะซะบอะซินีนะดาบะ 7ปีช่วงที่สามารถที่จะกอบโกยได้กอบโกยในสิ่งที่ดีนะคือทำงานได้ใช้คำนี้ด้วยกันกอบโกยดูคำเป็นเนกาทีฟหน่อยโอ้นี่มากอบโกยไม่ใช่ 7ปีแต่มันใช้คำว่ากอบโกยก็ได้มันไม่ผิดมันคือการทำงานนะกอบโกยอะไรเนี่ยทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับก็จงทำ7ปีเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าอาชีพของเรามันจะไปถึงขนาดไหนนะฮะแต่ถ้าพี่น้องมองตามอะไรมองตามอายุของเราอีกกี่ปีสมมติว่าตอนนี้ตัวเช่นนะครับตอนนี้ 53สมมตินะฮะ53จะทำงานอยู่ในบริษัท7ปีนี้คือเกษียณเป็นต้น7ปีนี้ตอนนี้ยังมีแรงอยู่แต่เกษียณแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แน่ละบางทีอาจจะมีแรงต่อแต่ว่าบริษัทจะจ้างต่อหรือไม่จ้างเป็นต้นแล้วก็บอกแบบนี้เอ้ยตอนนี้มีอยู่ทำยังไงฮะ7ปีนี้ฉันจะวางแผนทำอย่างไรสามารถที่จะมีทรัพย์สินสามารถที่จะหาเงินได้เดี๋ยวจะเอาแบบนบียูซุฟเนี่ยมาบริหารนี่ผมพยายามที่จะ มาประยุกต์ให้มันเข้ากับชีวิตของเราจริงๆอ่ะเพราะว่าศึกษาจากกุรอานแล้วเนี่ยอยากที่ใช้เอามาใช้จริงๆในชีวิตว่าเอ้ยอ๋อในยูทูบยังไงวางแผน7ปีรู้ว่า7ปีตอนนี้สามารถที่จะโกยได้อยู่สามารถที่ปลูกอะไรขึ้นอยู่รู้แล้วหรือเรามองว่า7ปีนี้ยังมีกำลังอยู่บริษัทยังไปได้อยู่อะหรือเขาอาจจะส่งสัญญาณมาอีก5ปีหรือกี่ปีก็ตามว่าเขาจะเริ่มเลย์เอาท์ พนักงานออกนะจะเอาเพราะว่าเนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเราพอที่จะมีสัญญาณรู้ว่าแนวทางในการที่จะได้รายได้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ารู้แบบนี้ไปเลยครับรู้ก่อนสามารถเตรียมตัวได้แล้ววางแผนนะครับว่าวางแผนว่าเราจะจัดการด้านการเงินของเราเนี่ยอย่างไรนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็บอกว่า7ปีที่สามารถที่จะเพาะปลูกได้นะทำยังไงครับเดินสูบเต็มที่ตัซรออูนะซะบอะซินีนเพราะปลูกแบบเต็มที่ทำแบบเต็มที่7ปีแบบต่อเนื่องซะบะอาซีนีนะดาบาดาบานี่คือต่อเนื่องอย่าหยุดเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นบทเรียนสำคัญมากแล้วก็เอาไปตอนนี้ถ้าเราบอกวัยรุ่นอยู่ตอนนี้ช่วงนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวนะทำอย่างเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่ามีการวางแผนคือไม่ทำก็ไม่ได้แต่ต้องทำอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำเสร็จแล้วยังไงครับพอทำเสร็จแล้วซุ่มมาซารูหูมีผลลัพธ์มาฟามาฮัสซอตุมสิ่งใดที่ท่านได้เก็บเกี่ยวฟาซารูฮูฟีซุมบุลีจงปล่อยเอาไว้ที่รวงก่อน หรือเก็บมันมาอยู่ในยุ้งข้าวคือเก็บไว้อย่างดี อิลลากอลีลันมิมมาตะกูลูนนอกจากเล็กน้อยที่ท่านจะหยิบมากิน บทเรียนที่3นะครับถัดมานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามบอกไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวนะทำแล้ว ทำแบบเต็มที่เต็มสูบเพราะรู้ว่าตอนนี้ยังมีกำลังหรือสามารถที่จะโกยในธุรกิจนั้นได้หรือในการปลูกข้าวสมัยในบิวซุปเนี่ยทำอย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวแล้วทำยังไงครับ ไม่ใช่กินทั้งหมดจุดนี้สำคัญมากและเป็นปัญหาของอาจจะหลายคนในสังคมไม่ใช่แค่มุสลิมอย่างเดียวนะฮะของทั่วไปเงินเดือน ได้มาแล้ว
หมดภายในวันที่15ถ้าไม่หมดในวันที่10ใช่ไหมฮะโดยทั่วไปมันเป็นแบบนั้นถ้าเงินเดือนวันที่30เนี่ยเขาเรียกช่วงแรกๆนี่ก็กินที่ร้านอาหารหลังๆนี้ก็เราก็อุดหนุนพวกจายาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นพิเศษหน่อยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราไม่ได้เอาหลักการเนี่ยนบียูซุฟไม่ได้บอกว่าเอากินไปเลยเต็มที่ไม่คือเอาส่วนใหญ่เนี่ยเก็บด้วยซ้ำไป จุดนี้ผมว่าสำคัญมากแล้วก็ไม่ได้มีในการบริหารการเงิน แบบนบียูซุฟเท่านั้นแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้เดี๋ยวผมแทรกนิดนึงจริงๆนะมันมีฝรั่งคนนึงเขาไปวิจัย ชื่อว่าพาร์กินสันแล้วเขากำหนดมาเขาเรียกว่ามาเป็นกฎน่ะเขาเรียกว่า the Parkinson the law of Parkinson กฎของพาร์กินสันกฎนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานและการบริหารเงินด้วยเขาบอกคนส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่อง การทำงานนะเขาจะมักจะทำอะไรแล้วเนี่ยเลยเดดไลน์ตลอดเนื่องจากในใจของคนเนี่ยมันจะบอกว่าฉันยังมีเวลายังมีเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นเข้ามาทำให้เขาไม่มีเวลานะพอถึงเดดไลน์แล้วก็ยังไม่สามารถส่งงานได้อันนี้ใครก็เป็นผมก็เป็นผมว่าพี่น้องหลายคนก็เป็นบางทีรับงานไปแล้วยกเว้นคนที่แบบว่าเอาฮะดีษนบีมาปฏิบัติคือทำแบบเร็วบางช่วงคือถ้าเราแบบว่ามันอะไรนะคือกลัวว่ามันจะไม่เสร็จเนี่ยมันจะเสร็จแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ยงานจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานที่ทำงานหรืองานรับอะไรมาก็ตามนะถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่เสร็จเนื่องจากคนเนี่ยมันธรรมชาติคนเป็นแบบนี้นบีจึงบอกมันคอฟะอัดละจะว่ามันอัดละจะบะลากอนมันซินใครกลัวเขาจะรีบออกเดินทางแต่หัวรุ่งและใครออกเดินทางแต่หัวรุ่งเขาจะถึงเป้าหมาย นบีพูดถึงการทำงานหรือพูดถึงการเดินทางก็ตามนะครับพาร์กินสันลอเนี่ยเขาบอกต่อไปว่า ไม่ใช่เฉพาะการงานการเงินเหมือนกันสมมุติเงินเดือนกลมๆนะฮะ 30,000 มีเงินเดือน 30,000 เอาก่อน 20,000 ก่อนเพิ่งจบมาได้ 20,000 สตาร์ท 20,000 เงินเดือน 20,000 เนี่ยช่วงแรกก็บอกว่าแรกๆเนี่ยโอ้ 20,000 จากไม่เคยมีเงินเดือนเลยใช้ยังไงใช้พอแต่พอไปมาแล้วเริ่มจะมีค่าใช้จ่ายพอรู้สึกว่ามีแล้วไปผ่อนโทรศัพท์เดี๋ยวไปผ่อนรถเดี๋ยวไปผ่อนนั่น20,000 นี่เริ่มจะไม่พอทำงานไปสักระยะนึงบอกว่าถ้าฉันได้สัก 25,000 น่าจะไหวปรากฏว่าได้เงินเดือนเพิ่มจริงนะบริษัทอัพเงินเดือนให้กลายเป็น 25,000 พอ 25,000 เสร็จเป็นไงครับก็ยังไม่พออีกมันจะมีรายจ่ายอื่นงอกขึ้นมาอีกน่าจะได้สักเท่าไหร่ครับ สัก 30,000 พอบอกว่าบริษัทอัพจริงมั้ยฮะเดี๋ยวใครประสบแบบนี้มั้ยฮะแชร์เดี๋ยวแชร์ได้นะตอนท้ายก็ได้ขอให้ได้สัก 30,000 ก็ได้ 30,000 อยู่ได้แน่นอนปรากฏว่าบริษัทก็ให้อีกเพราะเงินเดือนคือมันต้องขึ้นตลอดไม่มีลงใช่มั้ยฮะใครทําแล้วยิ่งเงินเดือนลงมันคงไม่ใช่ละขอได้สัก 30,000 พอ 30,000 ปั๊บปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันก็ยังไม่พออีกไอ้จ่ายก็ขึ้นอีกเนี่ยเขาสรุปมาเป็นว่ามันเป็นของกฎพาร์กินสันลอ the law of parkinson ยังไงอ่ะ สูตรของมันอยู่ที่ว่า รายจ่ายเนี่ยเขาสรุปมาเป็นงานวิจัยนะที่ว่ากฎนี้มันไม่ใช่ว่าคิดขึ้นเองแต่คือวิจัยพฤติกรรมของการใช้เงินและการทำงานของคนสรุปว่า ค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลเนี่ยจะขึ้นมาเทียบเท่ากับรายได้เสมออีกครั้งนะค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลเนี่ยจะขึ้นมาเท่ากับรายได้เสมอนี่คนทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยทำไมเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่พอใช้อยู่ดีวิธีการที่จะทำให้เงินเหลือไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บส่วนใหญ่คนเจตนาดีนะคนอยากจะเก็บเงินเดี๋ยวฉันมีเงินเดือนจาก 25,000 แล้วเป็น 30,000 ฉันมีเก็บแน่ๆอย่างน้อยต้องมี 3,000 แต่พอเราใช้ไปจริงๆแล้วปรากฏว่า 30,000 ก็ไม่เหลือให้ขึ้นเป็น 40,000 ก็ไม่เหลือทำไมฮะทำไมถึงไม่เหลือก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สูตรที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยใช้สูตรที่นบียูซุฟใช้อะไรครับฮะไม่ได้กินหมดเลยก็คือฮะฟาซารูฮูฟีซุมบุรีคือเก็บก่อนออมก่อนเก็บนี่มันอาจจะดูว่าเก็บงกหรือเปล่าไม่ใช่คือใช้คำนี้ดีกว่าออมก่อนนี่จุดนี้สำคัญมากแล้วผมอยากจะให้เราได้นำไปปฏิบัติจริงๆถ้าพี่น้องดูตัวตามตัวบทนะฟามาฮัสตุมที่เก็บเกี่ยวได้จงกินไปก่อนไหมฟาซารูฮูฟีซุมบุรีฮีจงนำไปเก็บก่อนหรือเก็บออมก่อนนี่คือทำนาทีนะฮะ
فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ เก็บก่อนอิลลากอลีลันนอกจากจำนวนน้อยที่เอาไปใช้และสูตรนี้เนี่ยมันก็ไปตรงกับงานวิจัยของไอ้พาร์กินสันลอนเขาวิจัยว่าไงครับ สมมติเราได้ 30,000 โอเค 30,000 แล้วนะมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะที่ได้เข้ามาอินคัมเข้ามาไม่ใช่แต่ปัญหาประเด็นอยู่ตรงที่การบริหารการเงินไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินที่ได้มามากน้อยเท่าไหร่ไอ้ตัวเงินอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่เป็นปัจจัยรอง แต่ปัจจัยหลักคืออะไรครับการบริหารและบริหารอย่างไรถ้าได้ 30,000 มานะเงินเดือนเพิ่มแล้วเนี่ยจะเก็บเท่าไหร่แบ่งทันทีบอกว่าจะเก็บ 5,000 เอา 5,000 นี้เนี่ยเก็บไปก่อนฟาซารูฮูฟินซุมบุลีฮีก็คือเก็บที่ปลอดภัยก่อนหมายถึงว่าจะเก็บที่ไหนก็ได้ โดยที่ไม่ต้องเอามาเป็นส่วนที่เราใช้จ่ายแต่ใช้จ่ายก็คือ 25,000 เนี่ยก็แบ่งที่เป็นใช้จ่ายชัดเจนแล้วให้คิดว่าฉันมีแค่ 25,000 ไม่ได้คิดว่าฉันมี 30,000 ส่วน 5,000 ที่เก็บไปเนี่ย ให้เก็บแบบไม่ต้องมองเลยไม่ต้องคิดว่าอ๋อฉันมีเดี๋ยวฉันไปเอาไอ้ส่วนนั้นมาได้เวลาช็อตขึ้นมาถ้าคิดแบบนี้มันก็จะเท่ากับอิรอบเดิมก็คือสุดท้ายแล้วพอใช้ไม่พอ เหมือนกับเป็นโฆษณารถไฟไทยมีโฆษณาถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวฉันไปเอาเงินจากที่เก็บมาได้แบบนี้ก็ไม่เวิร์กก็คือเก็บแบบลืมไปเลยแต่อันนี้คือเรื่องของสกัดอะไรนี่คืออีกประเด็นนะแต่นี่คือเอาแค่เก็บให้อยู่ก่อนเก็บให้อยู่ในแบบอย่างของใครครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดังนั้นสูตรสมการที่ถูกต้องสมการที่ผิดก่อนสมการที่ผิดที่ปกติคนทั่วไปใช้คืออะไรครับรายรับลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมอันนี้สมการที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ตามกุรอานนะใช่มั้ยฮะไม่ได้ตามการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟรายรับลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมที่ถูกต้องคืออะไรรายรับลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายอิลลากอลีลันมิมมาตะกูลไอ้ที่กินเนี่ยเอามากินใช้เนี่ยกอลีลันเล็กน้อยแต่ส่วนเก็บโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าเราจะเกษียณนะเรารู้ว่าอนาคตไม่แน่นะเราไม่ได้มีรายได้หลายทางนะเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็คือวิธีการของนบีซุบฮานัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านอันนี้จำเป็นที่ต้องศึกษาแบบว่าใครควรนี่ประโยชน์ของการใครควรอันกุรอานอันไหนก่อนอันไหนหลังคำกุรอานส่วนไหนก่อนส่วนไหนหลังมีความหมายฟามาฮัสตุมฟาตารูฮูฟีซุมบุลิอิลลากอลีลัมมิมมาตะกูลูนแล้วไอ้จะเก็บไปทำไมอ่ะ สมัยนบีซุบก็คือเก็บไปเพื่อใช้อีก7ปีไงทราบแล้วอนาคตจะ7ปีอุดมสมบูรณ์อีก7ปีนี่คือจะแย่ฮะดังนั้นเนี่ย7ปีอุดมสมบูรณ์ต้องทำด้วยนะทำเต็มที่โกยเต็มที่และส่วนที่กินก็กินใน7ปีนี้แต่ไอ้ส่วนที่เก็บเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เผื่อใช้ในอนาคตอีก7ปีเช่นเดียวกันถ้าคนวางแผนเกษียณเอาสูตรของนบีซุบเอาไปใช้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันอาจจะมีเพิ่มก็คือเอาไปลงทุนเพิ่มเติมหรือเอาไปเก็บในที่มันสามารถให้งอกเงยได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็มีเยอะในหลายรูปแบบนะครับซุมมายะติหลังจากนั้นก็จะมีมามิมบะดิซาลิกหลังจาก7ปีที่อุดมสมบูรณ์จะมีซะบอุนชีดาดุน7ปีที่แห้งแล้งหรือ7ปีที่แร้นแค้นชีดาดุนนี่มาจากคำว่าชดิดชดิดนี่แปลว่าแร้นแค้นอ่ะหนักโดย7ปีหลังนี้ยะกุนนะจะกินมากอดดัมทุมละหุนสิ่งที่พวกท่านทำไว้ล่วงหน้า จริงๆแล้วในคำสอนของนบียูซุฟเนี่ยไม่ใช่สอนแค่การบริหารการเงินในดุนยาอย่างเดียวนะฮะแต่มันคือการบริหารเพื่ออนาคตทุกอนาคตอนาคตทั้งอันใกล้ในดุนยาจะ5ปี10ปี7ปีหรือกี่ปีก็ตาม15ปีและอนาคตอันไกลทุกอนาคตที่ผมใช้คำว่าทุกอนาคตก็คืออนาคตของโลกหน้าเช่นเดียวกัน นอกจากจะมีส่วนของเก็บแล้วส่วนใช้แล้วมีส่วนบริจาคและนี่เป็นปรัชญาบริหารการเงินแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื้อกุรบานแล้วแบ่งไงครับกี่ส่วน3ส่วนไม่ใช่บอกว่าเอามากินก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ค่อยแจกค่อยให้ฮะดียะห์หรือว่าซอดะเกาะห์เหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บไม่ใช่นบีบอกให้แบ่งเลย3ส่วนใช่มั้ยฮะส่วนแรกก็คืออ่ะนี่คือส่วนกินนะส่วนที่2คือส่วนซอดะเกาะห์หรือฮะดียะห์นะส่วนที่3คือไว้กินในภายภาคหน้าอิตติคอรเก็บไว้ครับภายเนี่ยการแบ่งเนื้อกุรบานก็มาสอนการแบ่งทรัพย์สินการเงินที่เราใช้ในแต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงเวลาได้นะ
แล้วก็ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในปัจจุบันคือกินในอนาคตอันใกล้ก็คือเก็บไว้กินในภายภาคหน้าอนาคตไกลกว่านั้นก็คือเก็บไว้กินในโลกหน้าก็คือการซอดาเกาะห์สวยงามไหมครับนี่ก็คือการบริหารที่มีความสวยงามมีอยู่ในอิบาดะห์แสดงว่า ในวันนี้เราศึกษาเรื่องการเงินเนี่ยไม่ได้เป็นการศึกษาเรื่องดุนยาอย่างเดียวแล้วนะฮะการเงินแบบอิสลามนั่นคือหลักศรัทธาของเราเช่นเดียวกันการเงินแบบอิสลามก็คือการที่เราใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เป็นที่พอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกแล้วแต่ซูลุกก็ได้มาอับดินเยามันกิยามะฮัตตายุสอัลอันอัรบะสองเท้าของบ่าวจะไม่ก้าวไปไหนในวันกิยามะจนทั้งถูกถามถึง4บะฮานิสบอกว่า5ประการ2ใน4หรือ5ประการนี้คืออะไรครับถูกถามถึงเรื่องอะไรวะอันมาลิฮีมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัฟกะฮูถูกถามถึงทรัพย์สินอิกตะซะบะฮูมินไอนักตะซะบะฮูได้รับมาอย่างไรและใช้จ่ายไปอย่างไรแสดงว่าเรื่องเงินเนี่ยจะถูกสอบสวนในวันกิยามะถูกผูกพันกับหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใครถามอัลเลาะห์ถามและถูกผูกพันกับหลักศรัทธาในโลกหน้าแสดงว่าเราบอกว่าอ๋อเรื่องเงินกำลังคุยเรื่องดุนยาหรือเปล่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินคุยไม่ครับคือการเงินของผู้ของคนดุนยาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าดุนยาใช่แต่การเงินของผู้ศรัทธาจะอินคัมมาเป็นรายได้เข้ามาหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายออกไปล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งสิ้นถ้าถามว่าเรื่องแบบนี้เราจำเป็นต้องเรียนรู้ไหมครับจำเป็นผู้ศรัทธาจำเป็นต้องเรียนรู้ด้านการเงินเพราะการเงินของผู้ศรัทธาไม่ได้จบแค่โลกนี้จบกันแยกว่าคนที่คนรวยคนจนไม่ใช่แต่มันไม่จบเพราะมันไปต่อยอดจริงๆมันต่อยอดทุกคนนะไม่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวทุกคนจะต้องถูกสอบสวนแล้วแต่ซุลุกก็ดะมาอับดินบ่าวคนใดก็ตามที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์มนุษย์ทั้งหมดเป็นบ่าวของอัลเลาะห์จงกระทั่งถูกถามในวันกิยามะห์ถึงเรื่องการเงินจะมายังไงจะใช้อย่างไรเป็นเรื่องสำคัญมากฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ได้มาอย่างไรผมจึงบอกพี่น้องตอนต้นว่าปัญหาของคนรวยคนจนอันเรื่องเดียวกันนะก็คือเรื่องของการปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธโลกหน้านี่ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ปัญหายากจนหรือปัญหาร่ำรวยเปล่าแต่ปัญหาที่แท้จริงคือปัญหาที่เราไม่ได้ผูกพันเรื่องเศรษฐกิจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เอากุรอานหลักสูตรจากกุรอานนำมาบริหารแบบแท้จริงจริงๆหลักสูตรแบบนี้เขาก็ เขาก็มีสอนกันมีพูดถึงกันนะฮะในการบริหารทรัพย์อะไรต่างๆนะเขาก็มีสอน แต่เราไม่ได้ไปหยิบจากกุรอานเนื้อหาผมก็เลยใช้หัวข้อที่แบบว่าให้เป็นเราจะเฮ้ยมันเกี่ยวนบีซุปมีเรื่องเศรษฐกิจด้วยเหรอมีเรื่องการเงินด้วยมีครับและมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับซุมมายะตีมิมบาดิซาลิกะหลังจากนั้นก็จะมีปี7ปีที่แร้นแค้นหรือแห้งแล้งนะครับโดย7ปีที่แร้นแค้นนี้นบีซุปทำนายว่าไงครับ มันก็คือตัววัวผอม7ตัวพูดนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นวัวทำไมถึงฝันเห็นวัวทำไมถึงฝันเห็นข้าวอุลามะบอกว่า เนื่องจากว่าอาชีพหลักหรืออาหารหลักของชาวอียิปต์ขณะนั้น และคนที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะอาหารหลักก็คือข้าวหนึ่ง และสัตว์ที่จะมาไถนาหลักก็คือวัวหรือว่าควายก็คือในชนิดเดียวกันนะฮะ ดังนั้นความฝันที่นบียูซุฟทำนายก็คือ เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจในยุคนั้นและในท้องถิ่นนั้นๆจุดนี้ก็สำคัญเนี่ยคือการเอาใจใส่กับ เศรษฐกิจที่มันมีความเกี่ยวข้องกับท้องที่นั้นๆ นี่อีกบทเรียนหนึ่งนะฮะที่ได้มาสดๆคือเอาใจใส่กับกระแสของช่วงนั้นน่ะสำคัญไม่ใช่คือเราทำงานหรือทำอะไรในสิ่งที่ตกกระแสหรือคนเขาไม่สนใจในสิ่งนั้นแล้วธุรกิจนั้นแล้วงานนั้นแล้วแต่ให้เราเอาตามกระแส การกระแสนี่ไม่ได้หมายถึงกระแสที่ไม่ดีความชั่วความผิดนะแต่กระแสความเป็นของคนนะฮะความเป็นไปของคนนี่คือกระแสว่าคนเขาสนใจในเรื่องอะไรเนี่ยเราเอาใจใส่เรื่องนั้น ทำไมไม่ได้ในกุรอานไม่ได้พูดถึงอินทผลัมก็เนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้มีความสำคัญเหมือนกับข้าวที่ บรรดาชาวอียิปต์เขาเอาใจใส่งั้นเศรษฐกิจ แบบนบียูซุฟเนี่ยสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ก็คือดู
ลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเขากำลังสนใจในเรื่องอะไรนะครับอย่างสมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็คือเรื่องของข้าวนั่นเองนะครับอัลเลาะห์บอกว่า7ปีนั้นจะมากิน7ปีที่พวกท่านได้เก็บสะสมเอาไว้ จริงๆแล้วไม่ใช่ตัว7ปีนะแต่ในกุรอานเนี่ยใช้คำว่า7ปีมากิน7ปีไปกิน7ไปกินข้าวที่พวกท่านเก็บไว้เปล่า จริงๆแล้วคือคนที่อยู่ในช่วงนั้น7ปีก็คือพวกท่านเองเนี่ยแหละจะกิน ในสิ่งที่พวกท่านเก็บเอาไว้แต่ในสำนวนกุรอานก็คือเหมือนกับว่า7ปีนั้นมันไปกิน7ปีแรก ก็คืออัวอ้วน7ตัวไอ้วัวผอม7ตัวไปกินวัวอ้วน7ตัวที่ถูกเห็นก่อน นั่นหมายถึงว่าคนช่วงนั้นต่างหาก7ปีที่แห้งแล้งเนี่ย เขาจะกินจากที่ไหนอ่ะก็กินจากที่เคยได้ทำมากอดดำตุมลาหุนอันนี้บทเรียนจำไม่ได้แล้วบทเรียนที่เท่าไหร่ห้าหกไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคือเราเช่นเดียวกันถ้าวางแผนเกษียณเอาแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต้องมีส่วนของทรัพย์สินหรือส่วนที่เราจะไปกินมากอดดำตุมลาหุนที่เราทำไว้ล่วงหน้าในวันที่เราอาจจะไม่สามารถจะทำงานได้แล้วไม่ไหวแล้วเกษียณแล้วทำงานต่อไปไม่ได้เป็นต้นนี่คือการวางแผนแบบใครครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม และไม่ใช่แค่7ปีที่เราจะทำงานไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วผู้ศรัทธาไม่มีเกษียณเกษียณนี่อาจจะเกษียณจากงาน ก็คือเปลี่ยนงานไปทำอย่างอื่นแต่ผู้ศรัทธาไม่มีการหยุดงานทั้งสิ้นไม่มีเกษียณเกษียณคือการเสียชีวิตของผู้ศรัทธา แต่เกษียณที่นี้คือเลิกจากงานประจำหรืองานที่เคยทำอยู่เป็นต้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยสอนเกี่ยวกับการอะไรนะฮะบริหารคือการสร้างในถ้าในภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า money machine คือเครื่องผลิตเงินนะการที่สร้างเครื่องผลิตเงินที่สามารถที่จะให้มันเป็นรายได้ของเราเนี่ยอัตโนมัติได้ตลอดในบิยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคือได้สอนในเรื่องของการเอาทรัพย์สินเก็บไว้ใช้ในภายภาคหน้าใช่ไหมฮะแต่ในบิมอซอก็สอนเช่นเดียวกันแต่สอนในส่วนของ money machine หรือว่ารายได้แบบ passive income คือรายได้ที่มันมีเข้ามาตลอดแม้ว่าในวันที่ไม่สามารถจะทำงานแล้วได้ก็ตามก็ยังคงมีรายได้ตลอดมีสอนในฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซามะตัลอินซานเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงอินกอตออินตอคือว่าขาดอันหูจากเขาอามะลูฮูคือการทำงานของเขาคือไม่สามารถทำงานได้แล้วนอกจาก3อย่างที่มันจะไม่ขาดหมายถึงว่ามันจะเป็นเสมือนกับว่าเป็นงานของเขาที่ยังคงสร้างรายได้ ในฮะดีษที่นบีบอกเนี่ยคือรายได้คือผลบุญในโลกหน้าและสามารถที่จะมาเปรียบเทียบกับการสร้างที่บอกเครื่องผลิตเงินในโลกนี้เช่นเดียวกันการงานถูกตัดขาดนอกจาก3อย่าง1ซอดะกอฮ์ญาริยะห์เงินที่เราเคยเอาลงไปกับอะไรบางอย่างซอดะกอฮ์ซะกาตที่มันยังคงไหลรินอยู่จนกระทั่งถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วแม้เราจะไม่สามารถทำความดีในโลกนี้ได้แล้วแต่ยังให้เงินทำงานให้พี่น้องเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหม เดี๋ยวนี้เขาใช้กันเยอะให้เงินทำงานให้จริงๆมีสอนตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงินทำงานให้ยังไงทำงานให้แบบว่าไหลรินด้วยนะซอดะกอฮ์ญาริยะห์ก็คือเอาเงินไปวางให้ถูกจุดถ้าคนชาวดุนยาเขาก็จะมองแค่ว่าหมายถึงว่าคนที่ปฏิเสธโลกหน้านะชาวดุนยาเขาจะมองแค่ว่าจะเอาเงินยังไงเอาไปลงทุนเอาไปซื้ออสังหาอย่างไรที่จะให้มันมีแพสซีฟอินคัมแม้เขาไม่ต้องทำงานก็ตามมันมีรายได้เข้าตลอดอันนี้คือคนที่เขามองก็มองที่ดีแต่ผู้ศรัทธานี่คือมองแบบนี้ด้วยและมองถึงโลกหน้าจะเอาทำอย่างไรในวันที่ฉันไม่สามารถทำงานได้แล้วไม่ทำงานจริงๆไม่ใช่ช่วงเกษียณแต่คือช่วงที่เสียชีวิตแล้วอินกอตาที่อันหัวอามาลูหูอามันการทำงานจะถูกตัดขาดจริงๆคือการเสียชีวิตอะส่วนหนึ่งคือให้เงินใช้เงินทำงานให้ฉันไม่ทำความดีในโลกนี้หมดสิทธิ์ในการทำความดีแล้วแต่ยังคงมีความดีมิเตอร์วิ่งอยู่ทำไงฮะในหมวดหนึ่งคือให้เงินทำงานให้เป็นซอดะกอฮ์ญาริยะห์ดังนั้นผู้ศรัทธานี่ผมให้บทเรียนเลยนะครับว่าเอาฮะดีษส่วนนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เราสร้างแมนนี่แมชชีนที่มันสร้างรายได้ให้กับเราในวัยเกษียณด้วย1ดอกนะครับแต่มากกว่านั้นคือเราเอาเงินไปซอดะกอฮ์ญาริยะห์ไปบริจาคให้แก่อะไรก็ตามพี่น้องน่าจะคิดได้ดีกว่าผมมันมีมากมายใช่ไหมฮะที่บริจาคไปแล้วมันไหลต่อเนื่องเด็กเรียนศาสนาหรือจะเป็นอะไรนะฮะมัสยิดที่บริจาคไปแล้วมันมีความดีต่อเนื่องมันไม่หยุดแต่ก็ต้องเลือกในการบริจาคที่เรามั่นใจว่าอันนี้ใช่แล้วก็บริจาคไป
แล้วก็จะให้เงินทำงานให้แสดงว่าอันแรกคือด้านใช้เงินทำงานนะทำงานคือถ้าเราพูดถึงในดุนยาอย่างในดุนยาก็คือสร้างรายได้ให้กับเรากลับคืนมาแล้วพูดถึงอาคิเราะห์ในหัวข้อเดียวกันนะเงินทำงานให้เนี่ยก็จะพูดถึง ผลบุญที่ต่อเนื่องแม้เราจะเสียชีวิตกลับไปแล้วซึ่งอันที่สองเนี่ยสำคัญกว่าเพราะมันอะไรฮะเพราะเราจะได้อยู่ในโลกหน้าบางคนคืออาจจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญแต่ประเด็นคือให้มีซอดากะฮ์ญะรียะห์เงินทำงานให้นี่คือหนึ่งดอก สองเอาอิลมุนยุนตะฟอบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์หมวดที่สองคือหมวดแรกคือเศรษฐกิจนะ หมวดที่สองคือให้ความรู้ทำงานให้เรามีความรู้และความรู้เนี่ยไม่ใช่ความรู้คนเข้าใจผิดคิดว่าความรู้ต้องเป็นความรู้ศาสนาหรือไม่ ถ้ามีลองดูสังเกตหะดีษนบีบอกว่าอิลมุนเป็นอิสมุนากิรอภาษาอาหรับเรียกว่าเป็นคำนามที่ไม่เป็นที่รู้จักให้ความหมายว่าความรู้ใดก็ตาม หรือความรู้หนึ่งความรู้ใดนี่ความหมายของอิสมุนากิรอและอิสมุนความรู้ใดก็ตามที่มีเงื่อนไขเดียวคือได้รับประโยชน์ยุนตาฟาอบีฮีจะเป็นความรู้ศาสนา โดยตรงหรือเป็นความรู้สามัญทั่วไปถ้าเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์และเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อโลกหน้านะความรู้นั้นจะมาทำงานแทนเราอันนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในส่วนของ ดุนยาความรู้ช่วยทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้เช่นกันและเช่นเดียวกันความรู้ช่วยให้เรามีผลบุญเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องเป็นความรู้ยังไงครับความรู้ที่ยังประโยชน์กับคนเรามีความ รู้ด้านใดก็ตามแม้แค่สมมติทำอาหาร ทำอาหารนี่ก็เป็นความรู้และเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มีประโยชน์อาหารที่อร่อยหรือความรู้อะไรฮะเราเป็นช่างไฟมอบความรู้อะไรก็ตามที่เป็นความรู้แล้วเกิดประโยชน์นี่ก็จะกลายเป็นช่องทางรายได้เหมือนกันรายได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และช่องทางผลบุญที่ได้รับแบบไม่ขาดตอนถึงวันกิยามะห์นะครับส่วนที่3 เศรษฐกิจแล้ว2คือความรู้แล้วความรู้ใดก็ตามนะ3คือเอาวะละดุนซอลิฮุนยะดออูละคนให้คนทำงานให้คนทำงานให้ยังไงฮะก็คือให้คนทำความดีโดยเฉพาะลูกเจเนเรชันใหม่คนยุคใหม่เป็นคนดีแล้วเขาขอดุอาให้กับเราอันนี้คนทำงานให้ก็คือให้คนได้ช่วยเราทำงานแล้วเราจ้างเขาก็ได้เหมือนกันเขาได้ด้วยมีงานสร้างงานสร้างรายได้ด้วยเขาได้รับเงินเดือนอันนี้พูดถึงดุนยาใช่ไหมเขาได้รับเงินเดือนด้วยได้รับรายได้ด้วยขณะเดียวกันแบ่งส่วนกำไรให้กับเราด้วยนะฮะหรือคนที่หมายถึงว่าเราสอนคนทำความดีหรือว่าเราสนับสนุนคนให้ทำความดีคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะลูกของเราเองนะลูกของเราเองเนี่ยเขาทำความดีตามที่เราได้อบรมสั่งสอนเราเป็นสาเหตุให้เขาทำความดีเนี่ยและขอดุอาให้กับเราก็เป็นความดีที่ต่อเนื่องแม้เราจะ จากโลกนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายะกุนนามากัดดัมตุมละฮุนอิลลากอลีลัมมิมมาตุฮซินูนอันนี้สำคัญ7ปีหลังอันนี้กลับมาตัวที่อายะนะครับ 7ปีหลังที่แห้งแล้งเนี่ยมันจะมากิน7ปีแรกที่อุดมสมบูรณ์นบียูซุฟก็บอกว่า7ปีเนี่ยจงมันจะกินสิ่งที่พวกท่านเก็บเอาไว้กอดดัมมากอดดัมตุมละฮุนอิลลานอกจากจำนวนน้อย มิมมาตุฮซีนูนที่พวกท่านจะเก็บไว้ทำพันต่อ แสดงว่าพี่น้องเห็นไหมครับแม้ว่าไอ้ที่เราจะกินสุดท้ายแล้วเนี่ยบริหารแบบนบียูซุฟอะไรฮะต้องเอาไปต่อยอดและผมจะสรุปการต่อยอดแบบนี้ของนบียูซุฟคืออะไรครับคือการนำไปลงทุนถ้าในภาษาปัจจุบันเนี่ยนำไปลงทุนต่อยอดลงทุนที่แบบฮาลาลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายและลงทุนพี่น้องไม่ต้องนึกถึงแค่ตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวนะการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีในหลักการอิสลามการลงทุนเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แค่อนุญาตนะ เป็นสิ่งที่ดีเพราะลงทุนนี่คืออะไรสรุปง่ายๆนะการลงทุนเนี่ยตามที่นบีซุบอิละกอลีมีมาตุฮซินูนก็คือเพื่อจะเก็บไว้ทำพันธุ์ทำพันธุ์นี่คือเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่มันมีอยู่เนี่ยต่อยอดความหมายปัจจุบันก็คือการนำไปลงทุนนี่แบบไหน ที่ว่าดีเนี่ยดีแบบไหนพูดถึงภาษาในปัจจุบันนะ ลงทุนเนี่ยคือการแต่งงานระหว่างคนมีทุนกับคนมีธุรกิจปัญหาของในปัจจุบันนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะ สองปัญหาของคนมีเงินกับปัญหาของคนไม่มีเงินปัญหาคนมีเงินคืออะไรครับไม่รู้จะเอาเงินไว้ไหนนี่ปัญหานี่เยอะเหมือนกัน
หมายถึงไม่รู้จะเอาเงินไว้ไหนเอาเงินในธนาคาร ไม่ได้อีกดอกเบี้ยหรือเอาพอได้ก็ต้องมาจัดการดอกเบี้ยอีกแล้วก็ปล่อยเงินไว้เฉยๆ ปล่อยเงินไว้เฉยๆเงินเป็นอะไรครับเจอเงินเฟ้อ 3% ต่อปีเงินเฟ้อกินอีกแล้วก็ในหลักการของกุรอานและซุนนะห์มีซะกาตที่มีหะดีษท่านนบีบอกนะครับอุมัรอิบนุคอฏฏอบก็ได้พูดในเรื่องนี้บอกว่าการบริหารทรัพย์ของเด็กกำพร้าบอกว่าพวกท่านจงเอาทรัพย์ของเด็กกำพร้านำไปลงทุนและตะกูลูฮัซซะกาเพื่อซะกาตจะได้ไม่มากัดกินทรัพย์ของเด็กกำพร้ากัดกินยังไงไม่ใช่ซะกาตไม่ดีซะกาตดีแต่ถ้าปล่อยทรัพย์ไว้เฉยๆปีแล้วปีเล่าเนี่ยเงินเฟ้อก็กินใช่มั้ยฮะแล้วก็ต้องจ่ายซะกาตเงินก็จะพร่องไปเวลาเด็กกำพร้าโตแล้วเอาเงินไปให้เขาเอาเงินมาทำเป็นขาดอะ ดังนั้นเนี่ยอุมัรอิบนุคอฏฏอบจึงบอกว่า จงเอานำเงินดังกล่าวนำไปลงทุนไปต่อยอดทำไมต่อยอดเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เงินมันจะได้หมุนเวียนแต่ต้องต่อยอดบนพื้นฐานของความรู้ไม่ใช่เอาไปลงทุนแบบลบโลภมันไม่ได้ไปธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเครือข่ายมันไม่ได้เร็วเสมอไป ธุรกิจเขาเรียกแชร์ลูกโซ่เอาเงินไปฝากเขาไว้แล้วก็จะสัญญาได้รับสัญญาว่าจะได้เงินคืนในรวดเร็วกี่เปอร์เซ็นต์นะ 20% ภายในสัปดาห์ละ 20% มีที่ไหนในโลกฮะไม่ลงทุนบนความรู้ ไม่ใช่ลงทุนเอาเงินของเราไปฝากไว้กับใครก็ได้เอาไปให้เขาไม่ใช่ดังนั้นที่ว่าลงทุน มีประโยชน์คืออะไรครับคือการแต่งงานระหว่างคนมีธุรกิจกับคนที่มีเงินมีทุนซึ่งปัญหาของคนปัญหาสองปัญหาในโลกนี้เรื่องการเงินหนึ่งก็คือปัญหาว่าไม่รู้จะเอาเงินไว้ที่ไหนก็คือปัญหาของคนที่มีทุนอยู่ฝากธนาคารก็ไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำธุรกิจอะไรอาจจะทำธุรกิจคือไม่รู้ไม่มีทักษะหรืออะไรก็ตาม อีกปัญหาหนึ่งคือ พวกสตาร์ทอัพพวกนักธุรกิจไม่รู้จะเอาเงินจากไหนแล้วพี่น้องว่าถ้าสองคนนี้ไม่ได้เจอกันเนี่ยมันเป็นยังไงฮะต่างคนต่างเสียหายแล้วก็สังคมก็ขาดแคลนหรือว่าเสียหายเช่นกันเพราะอะไรฮะแทนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆกับสังคมถูกเสิร์ฟไปสังคมก็เลยขาด ดังนั้นเราบอกว่าถ้าเรามีเงินหรือเรามีธุรกิจก็ตามนะครับก็ต้องหาให้เจอถ้าเรามีเงินก็ต้องหาคนที่มีธุรกิจให้เจอไปร่วมลงทุนกับเขาเรามีหลักการตามหลักการอิสลามคืออะไรครับมูดอรอบะการร่วมลงทุนหรือจะเป็นแบบมูรอบะฮะก็ได้อันนี้รายละเอียดผมอาจจะไม่ได้คุยเยอะนะฮะจะมีการหลักของการลงทุนในตามหลักการอิสลามก็คืออ้าวลงทุนแล้วกำไรแบ่งกันแทนที่คนนี้มีไอเดียมีธุรกิจอยู่และฉันขาดเงินทุนคนนี้บอกฉันมีเงินอยู่ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนให้แบบนี้มันวินวินไหมฮะวินวินเอาเงิน มีเงินเอาไปให้นักธุรกิจแต่เราต้องรู้ด้วยว่าธุรกิจเขาอะไรจะได้เงินมายังไงต้องเข้าใจด้วยเราอาจจะไม่เป็นธุรกิจแต่ว่าเราต้องเข้าใจมีเงินทุนต้องเข้าใจเขาทำอะไรจะได้มายังไงคืนทุนเมื่อไหร่จุดคุ้มทุนเนี่ยเมื่อไหร่ break even ใช่ไหมฮะคุ้มทุนเท่าไหร่แล้วก็จะได้มายังไงต้องเข้าใจต้องรู้ขณะเดียวกันคนที่ทำธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องมีอามานะมีความซื่อสัตย์แล้วก็วิธีการแบ่งเงินกำไรจะแบ่งยังไงทุกคนทั่วไปนะแบ่งไม่ถูกต้องนะนี่ผมเป็นที่ปรึกษาของสากลอิสลามนะบางทีธุรกิจเป็นร้อยล้านแต่เขาไม่เข้าใจวิธีการหลักการอิสลามแล้วก็มันไม่ใช่ว่า ไม่เข้าใจหลักการอิสลามแล้วประสบความสำเร็จนะ ล้มเหลวด้วยเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเขาเรียกอะไรฮะเอาเงินไปสัญญาทำธุรกรรมเนี่ยนะบอกว่าเอาเงินมาลงตรงทุนกับฉันแล้วฉันจะให้กำไร 10% สมมุติว่าให้ 10% จากเงินลงทุนแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นี่มันเป็นรายละเอียดแต่ผมยกตัวอย่างว่าจำเป็นต้องมีความรู้ 10% จากเงินที่มาลงทุนแบบนี้นี่คือมันก็เท่ากับดอกเบี้ยไม่ต่างกันแล้ววิธีการยังไงวิธีการคือคุณเอาเงินมาลงทุนถ้าแบบมูตะรอบะนะ เอาเงินมาลงทุนผลกำไรเนี่ยแบ่งยังไงจะแบ่งไงหลังจากที่เอาเงินมาลงทุนแล้วค่าใช้จ่ายหักไปเรียบร้อยกำไร net profit ได้อย่างไรอันนี้แหละไอแบ่งจาก net profit นี้แบ่งจะ50 50 60 40 70 30 80 20 90 10หรือ95 5จาก100เนี่ยจะแบ่งเท่าไหร่50 50คือคนเอาเงินมาลงทุนได้50คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ50แบ่งจากตัวกำไรที่ได้รับอันนี้คือที่ถูกต้องคือต้องเป็นอัตราส่วนแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าอ๋อเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถูกแต่ถามว่าจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เขาได้ไหมก็ได้เช่นกันนี่มันจะลึกไปแต่ผมแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องเรียนรู้
การลงทุนในรูปแบบของอิสลามเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะเกิดประโยชน์กับใครบ้างกับคนเจ้าของเงินเจ้าของธุรกิจเขาต้องการเงินเจ้าของเงินเจ้าของทุนเนี่ยเขาต้องการเอาเงินไปให้มันงอกเงยไม่ต้องการให้เงินอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะถ้ามาเจอกันและเข้าใจกันอย่างดีแบ่งผลประโยชน์ที่ดีระหว่างกันคุยกันเรียบร้อยว่าจะแบ่งกันอย่างไรแบ่งเปอร์เซ็นต์อย่างถูกต้องไอ้แบ่งอัตราส่วนอย่างถูกต้องฮะใครได้รับประโยชน์สองคนนี้ได้รับประโยชน์แล้วนะนักธุรกิจกับนักลงทุนเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนทั่วไปก็มีสินค้ามีบริการออกมารับใช้ประชาชนเพิ่มอีกดังนั้นเนี่ยการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีตามหลักการอิสลามจึง อนุญาตที่จะให้มีการลงทุนหรือว่าการทำธุรกิจเกิดขึ้นนะครับและนี่ก็คือ อีกอายะหนึ่ง อิลลากอลีลัมมิมมาตุฮซินูนก็คือเอาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเอาไว้เนี่ยนำไปต่อยอดนะครับซุมมายะตีนบีซุบบอกต่อไปหลังจากนั้น มิมบาดีซาลิกะหลังจาก7ปีที่แห้งแล้งเนี่ยก็จะมาอีกปีหนึ่งอามุนอีก1ปีฟีฮิยูกอซุนนัสเป็นปีที่ผู้คนเนี่ยจะมีฝนลงมาอย่างมากมายนะวะฟีฮิยาซิรูนและเป็นปีที่ผู้คนจะคั้นองุ่นคั้นเหล้าสมัยก่อนเหล้ายังไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับนบีซุบเนี่ยให้มากกว่าที่ขออันนี้ก็คือ1นะเขาถามแค่7ปี7ปีใช่มั้ยฮะนบีบอกว่าอีกปีนึงเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเนื่องจากนบีซุบถ้าปีที่แห้งแล้ง7ปีถ้าปีถัดไปเป็นยังไงครับโดยอัตโนมัติก็ต้องอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมฮะ และบทเรียนที่รับการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟในข้อนี้ก็คือช่วงที่ มีเศรษฐกิจดีถึงขนาดไหนอ่ะขนาดที่ว่าถ้าผลไม้ปกติเนี่ยเขากินกันแบบสดๆใช่ไหมฮะถ้าประเทศใดมีผลไม้มากถึงขนาดนำเอาไปแปรรูปได้คือเอาไปทำอย่างอื่นได้นั่นแสดงว่าเศรษฐกิจดีก็คือข้อนี้ที่สอนนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนี่คือหลักการในการบริหารการเงินหรือการทำธุรกิจที่ดีและสามารถที่จะชาร์จราคาได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คืออย่างเช่นเงาะกิโลละเท่าไหร่ครับ30เงาะโรงเรียนสมมุตินะ30 40แพงแล้วเต็มเลยเงาะแต่พอเป็นเงาะกระป๋องเท่าไหร่ครับมันไม่ถึงกิโลนะนิดเดียวนะเท่าไหร่80 90หรือ100นึงก็ยังซื้อกันได้ทำไมแพงอ่ะทำไมแพงครับเพราะผ่านการแปรรูปอันนี้ก็ได้รับจบบทเรียนนะดังนั้นเนี่ย เราในเรียนรู้หลักการตรงนี้ก็คือในภาษาอังกฤษเรียกว่าการ add value การเพิ่มคุณค่าอะไรบางอย่างหน้าที่ของเราที่จะเอาบริหารการเงินแบบนายยูซุปคืออะไรครับถ้าพูดถึงการสินค้าค้าขายนะหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรที่จะแปรรูปจากวัตถุดิบที่เดิมที่มีอยู่เนี่ยให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอย่างน้ำตัวอย่างเช่นนะ สมมติว่าน้ำปั่นขายโดยทั่วไปเนี่ยขายทั่วไปอาจจะขายได้แบบหนึ่งแต่ถ้าเราใส่อะไรนิดหน่อยเพิ่มขึ้นไปให้มันดูสวยในแก้วสวยๆนิดนึงไปซื้ออีเกียฮะ แก้วสวยๆนิดนึงซื้ออีเกียมาแล้วก็ใส่ไอ้หลอดที่มันให้ดีหน่อยแล้วก็จัดร้านให้ดีหน่อยอะไรแบบเป็นต้นเนี่ยสามารถจากราคาหนึ่งได้เพิ่มเป็นราคาแล้วคนก็พร้อมจ่ายนึกออกไหมฮะนี่คือการ add value ให้กับบางอย่างไม่ใช่เฉพาะ เรื่องน้ำเหม็นทุกอย่างที่เราสามารถจะนำเอาหลักการดังกล่าวเนี่ยเอาไปใช้ได้คือการ add value คือการเพิ่มมูลค่า อย่างเช่นอีกตัวอย่างที่เห็นภาพชัด ยางพารา อย่างในเมืองไทยในราคายางถูกสาเหตุหนึ่งคืออะไรไหมฮะก็คือเราไม่ได้นำมาแปรรูปส่งไปส่งออกไปญี่ปุ่นไปทำอะไรครับเอาไปผลิตยางรถยนต์กลับมาขายเมืองไทยอีกทีนึงราคาเท่าไหร่ครับราคาต่างกันแล้วเราก็อันนี้มันไม่ผิดแต่ว่ามันอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจเราก็โทษรัฐบาลแต่ละรัฐบาลใช่ไหมฮะถ้าใครชอบรัฐบาลไหนก็โทษอีกรัฐบาลหนึ่งเป็นต้นเราไม่ต้องพูดถึงประเด็นนี้ ประเด็นก็คือเศรษฐกิจมันก็เอายางถ้าภาคใต้เนี่ยเรื่องยางเป็นหลักแต่ว่าผมว่ามองว่าการคิด อีกขั้นหนึ่งการคิดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือไม่ใช่เรื่องเฉพาะยางพาราเนี่ยนะเรื่องใดก็ตามหลักการคือทำอย่างไรที่จะให้จากยางเดิมเนี่ยที่มันราคาถูกหรือแม้จะแพงที่สุดมันก็มันจะไม่แพงกับกว่ายางรถยนต์ใช่ไหมฮะ
หน้าที่ของเราคือจะแปรรูปอย่างไรที่ให้มันมีคุณค่า add value ขึ้นไปซึ่งการที่จะเพิ่มมูลค่าของสิ่งใดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มเข้าไปใช่ไหมฮะยังฮิญาบเท่าที่ผ้าเฉยๆเนี่ยราคาก็ไปซื้อตามพาหุรัตเนี่ยราคาก็ราคาหนึ่งแต่เราเอาผ้ามาตัดเป็นฮิญาบเป็นไงฮะมันราคาขายได้ให้มันมีความสวยสวยนี่คือแบบถูกต้องตามหลักการนะฮะให้มีลายมีความสวยหรือว่าเรารูปแบบที่มันจากเดิมผ้าธรรมดาขายแบบนึงแต่เรามา add value เพิ่มมูลค่าให้ทำให้สามารถที่จะขายราคาสูงขึ้นได้เป็นต้นนี่ก็คือส่วนบริหารการเงินและเศรษฐกิจการทำธุรกิจหมดเลยนะแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่ได้รับบทเรียนเยอะมาก น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้ถอดมาให้กับพี่น้องแล้วยังมีอีก ที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้สอนในเรื่องนี้แต่อินชาอัลเลาะห์คงจะมาศึกษากันในครั้งต่อไปนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมมีคำถามไหม